بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสลามัตความรอฮมัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับร่วมกันชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงทำให้ค่ำคืนนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่มีความพิเศษอีกค่ำคืนนึงนะครับที่เราพี่น้องชาวมุสลิมีนพี่น้องชาวมุสลิมะรวมถึงพี่น้องนะครับหลากหลายศาสนานะครับที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมในงานค่ำคืนนี้พี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับค่ำคืนนี้นะครับหัวข้อที่ผมได้รับอามานะนะครับมานำเสนอนะครับในค่ำคืนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับว่าใครคือสามีภรรยาที่โชคดีที่สุดนะครับใครบุคคลใดคือครอบครัวหรือสามีภรรยาที่โชคดีที่สุดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นหัวข้อถือเป็นคำถามในตัวที่ทุกคนจะต้องให้คำตอบให้ได้ว่าเราเป็นคนหนึ่งในนั้นหรือไม่ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่โชคดีที่สุดหรือเปล่าภรรยารู้สึกดีใจไหมที่ได้อยู่กับเราที่เป็นสามีหรือสามีรู้สึกอย่างไรกับภรรยาที่อยู่คู่ชีวิตด้วยกันเป็นเวลาหลายๆปีดังนั้นพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับทุกครั้งเวลาเราพูดถึงครอบครัวทุกครั้งเวลาเราพูดถึงสถาบันครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่ลูกและก็พี่ๆน้องๆในครอบครัวของเราทำให้เราทุกคนจะต้องย้อนกลับไปหาดำรัสคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้บอกไว้ว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารเป็นคำบอกที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่มนุษยชาติทั้งหลายว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายท่านทั้งหลายจงปกป้องดูแลคนในครอบครัวของท่านให้รอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือโจทย์ใหญ่ที่สุดสำหรับมุสลิมของเราทุกคนที่ต้องคิดร่วมกันวันที่ผู้ชายคนหนึ่งมาสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทำการนิกะห์ทำการแต่งงานกันเนี่ยหนึ่งในประเด็นหนึ่งในหัวข้อที่จะต้องมาตั้งเป้าหมายและวิธีการร่วมกันว่าจะทำอย่างไรให้คู่รักของเราเป็นคู่รักที่ได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำอย่างไรให้คู่รักของเราเนี่ยที่ประกอบไปด้วยสามีภรรยาและก็ลูกๆที่น่ารักทั้งหลายเนี่ยทำอย่างไรให้เราทั้งหมดนั้นเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่คนที่เป็นพ่อบ้านแบบผมต้องคิดและคนที่เป็นแม่บ้านที่เป็นแม่ที่เป็นภรรยาต้องคิดพร้อมๆกันระหว่างสามีภรรยาเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติให้ได้นะครับว่าถ้าเราต้องการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบพร้อมกันเป็นครอบครัวเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างและถ้าเกิดว่าเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราทำได้คนคนนั้นแหละคือเป็นบุคคลที่จะได้รับสิ่งที่โชคดีที่สุดบนดุนยาใบนี้ที่อัลลอฮฺจะมอบให้พี่น้องครับในเมื่อทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเลยนะฮะว่าทุกคนอยากจะพาสามีภรรยาลูกหลานตัวเองทั้งหมดเนี่ยเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าสิ่งที่จะมาขวางกั้นอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะครับมาจากช่องทางที่หลากหลายด้วยกันแต่อุปสรรคที่ใหญ่มากๆอย่างหนึ่งนั่นก็คืออัชชัยฏอนคือชัยฏอนมันร้ายเนี่ยคืออุปสรรคใหญ่ที่ทำให้คนในครอบครัวเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันบ้านไหนที่สามีไม่ค่อยคุยกับภรรยาหลายๆวันเนี่ยชัยฏอนกำลังทำงานอยู่
บ้านไหนที่สามีออกจากบ้านหลายๆวันและไม่ค่อยเข้ามาที่บ้านเนี่ยชัยฏอนกำลังทำงานอยู่บ้านไหนที่สามีภรรยาทะเลาะกันบ่อยมากๆแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าชัยฏอนเนี่ยกำลังทำงานอยู่ดังนั้นเรามนุษย์อัลเลาะห์ก็สร้างมาชัยฏอนอัลเลาะห์ก็สร้างมาเช่นเดียวกันแต่วัตถุประสงค์ในการสร้างเหมือนกันวะมาคอลักตุนจินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนแต่จะเป็นจินแต่เป็นมนุษย์ที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เพื่อที่จะให้เราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จินชัยฏอนมันได้กลับฝ่าฝืนต่อพระองค์และไม่ยอมทำตามสุดท้ายบั้นปลายของชัยฏอนมันได้เขาก็จะต้องเป็นเหยื่อของไฟนรกนั่นเองดังนั้นเมื่อชัยฏอนทราบว่าเขาเนี่ยต้องตกนรกอย่างแน่นอนก็เลยตั้งปณิธานกับปณิพานกับตัวเองว่าจะทำอย่างไรให้ลูกหลานอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเข้าไฟนรกกับเขาด้วยก็เลยทุกวิธีทุกวันทุกเวลาชัยฏอนก็จะครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรให้บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยตกไปในไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเขานั่นเองดังนั้นชัยฏอนก็เลยกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราแน่นอนเหลือเกินว่าทุกครอบครัวพี่น้องครับมีบททดสอบบททดสอบที่มันจะมาจากชัยฏอนมันร้ายที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีจริงและบททดสอบที่สองก็คือมาจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นคือบททดสอบเช่นเดียวกันดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกไว้ในซูเราะห์อัลมุลก์อัลลอฮ์บอกว่าอัลลซีคอละกัลเมาต์ตะวัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอะมะลาที่อัลลอฮ์สร้างให้เราเป็นให้เราตายให้เรามีชีวิตขึ้นมาและให้เรานั้นกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอะมะลาเพื่อต้องการที่จะทดสอบท่านทั้งหลายว่าใครกันเล่าจะมีผลงานที่ดีที่สุดไอ้อยู่กลุ่มอัศนุอามะลาใครกันเล่าจะมีผลงานที่ดีที่สุดดังนั้นเมื่อชีวิตของเราเจอบททดสอบเนี่ยสามีภรรยาจะต้องไม่น้อยใจกันและกันนะฮะวันที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยนะครับวันใดที่ทะเลาะกันและไม่สบายใจกันเนี่ยรีบจับมือให้สลามยิ้มให้แล้วก็รีบมาอัฟในเวลานั้นมิฉะนั้นแล้วก็แค่เราผิดหลังห่างจากสามีของเราแค่เราแงนหน้าออกไปทางซ้ายทีขวาทีแล้วก็ไม่ยอมพูดคุยกับสามีของเราวันนั้นแหละครับเราจะเป็นผู้ที่เปิดช่องว่างจากตัวเราเองช่องว่างที่จะให้ใครเข้ามาครับให้ชัยฏอนมันร้ายเข้ามาแทรกแซงความคิดของเราทำให้สามีภรรยาได้กลับกลายเป็นว่าที่รักกันมากทะเลาะแค่เรื่องเล็กๆกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องใหญ่บางคนถึงขั้นหย่าร้างเลยทีเดียวดังนั้นพี่น้องครับเมื่อชีวิตมันเจอบททดสอบเยอะถามว่าคนในครอบครัวเนี่ยต้องเจอบททดสอบอะไรบ้างหรือยับวะลูวะกุมอัลลอฮ์ทดสอบเราทุกคนเนี่ยฮะอัลลอฮ์ทดสอบอะไรบ้างอีกซูเราะห์นึงพี่น้องนะครับ5อย่างพี่น้องจำมาเลยนะจะเป็นชีวิตคู่จะเป็นชีวิตคนโสดจะเป็นครอบครัวบิ๊กแฟมิลี่ครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กจะเป็นคนพี่น้องมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะทดสอบกับพวกเขาในชีวิตรวมถึงผมด้วยรวมถึงพี่น้องทุกท่านด้วยเนี่ย5รายการนะฮะอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่155พระองค์บอกว่าวะลานะบะลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟีวันจูอิวะนักซุมมินัลอัมวาลวัลอัลฟุสวัสซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรีน5อย่างอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบชีวิตของทุกท่านอย่างแน่นอนจะเป็นคนโสดหรือคนในครอบครัวจะเป็นคนเล็กหรือคนโตจะเป็นผู้ใหญ่หรือเยาวชนทั้งหมดจะต้องเจอกับบททดสอบเหล่านี้อันที่หนึ่งนะครับมินัลคอฟีวะลานะบะลูบิชัยมินัลคอฟีหนึ่งความหวาดกลัวทุกคนต้องเจอความหวาดกลัวในชีวิต
ความหวาดกลัวความระแวงเกิดขึ้นทุกชีวิตทุกครอบครัวเวลาเราขับรถเราก็มีความระแวงมีความหวาดกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเวลาเรากลับไปถึงที่บ้านของเราล็อกประตูแน่นนะครับเซฟตี้เรียบร้อยมีกล้องวงจรปิดนั่นนู่นนี่มีกำแพงเพื่อให้มิดชิดเพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยเพราะอะไรครับเรามีความหวั่นไหวและก็มีความกลัวกับสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราดังนั้นความหวาดกลัวได้เกิดขึ้นกับทุกคนทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายทั้งหวาดกลัวในสิ่งที่เรามองเห็นและหวาดกลัวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาเรียกมันเป็นฟิตรอห์มันเป็นความหวาดกลัวที่เป็นธรรมชาติที่เราทดสอบมนุษย์ให้เกิดความหวาดกลัวทั้งบางครั้งไม่ได้เป็นเรื่องจริงเลยแต่เรากลัวไปเองนะคุณลักษณะแบบนี้นะครับมนุษย์ทุกคนมีความหวาดกลัวนะครับบางคนกลัวที่จะไม่เจริญก้าวหน้าบางคนกลัวที่จะขาดทุนทุกอย่างเนี่ยมันมีความกลัวอยู่เสมอในตัวของเราแต่มุสลิมที่ดีจะต้องมีสองอย่างเคียงคู่กันอัลคอฟเราก็ต้องมีความกลัวในเวลาเดียวกันชีวิตครอบครัวต้องมีอร่อยชะความหวังเวลาเจอปัญหาเนี่ยเรากลัวไปทั้งหมดเลยถ้าเรามีเฉพาะความกลัวเนี่ยเราจะไม่มีพลังบวกที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาในครอบครัวของเรามันเหมือนไม่มีทางออกมันตันหมดในชีวิตของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอัรอชะที่แปลว่าความหวังด้วยเนี่ยหวังจากความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเนี่ยสองอย่างเนี้ยมันจะสร้างความบาลานซ์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราไม่ได้กลัวอย่างเดียวแต่เรามีความหวังว่าอัลเลาะห์จะให้ทางออกที่ดีกับเราดังนั้นวันที่เจอบททดสอบในชีวิตสามีภรรยาคนในครอบครัวจะต้องมีสองอย่างเนี่ยขึ้นมาในหัวใจของเราพร้อมกันเลยถ้าขึ้นมาเฉพาะเรื่องความหวังแต่ไม่กลัวอะไรเลยบางทีมันประมาทเกินไปหรือถ้าไม่คิดถึงว่าอัลเลาะห์จะให้ทางออกไม่มีความหวังแล้วมีแค่ความกลัวอย่างเดียวทุกอย่างมันตันมันคิดไม่ออกแล้วเราไม่อยากที่จะแก้ไขด้วยซ้ำไปเพราะเราคิดว่าไม่น่าจะมีทางออกให้กับชีวิตของเราแล้วบางคนถึงขั้นหย่าร้างเหมือนที่ว่าบางคนตัดขาดบางคนนะครับกลับไปวัยรุ่นบางคนที่แต่งงานใหม่บางคนอาจจะไปพึ่งยาเสพติดหรือพึ่งอย่างอื่นทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือที่พึ่งหนึ่งเดียวที่ดีที่สุดของเรานั่นคือสิ่งแรกเราทดสอบแน่นอนอัลคอฟความหวาดกลัวอันที่สองอันจุคือความหิวกระหายความหิวกระหายทุกคนมีความหวาดกลัวมากๆทุกคนถูกทดสอบด้วยกับความหิวทุกคนตื่นเช้ามาไปทำงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้ปัจจัยยังชีพให้ริสกีให้ได้เงินมาเพื่อให้เราได้กินได้ดื่มในแต่ละวันนะครับคนหนึ่งคนใดที่ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าและกลับมายามเย็นถ้าเขาเนียดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำงานทำมาค้าขายทำมาหากินเพื่ออัลลอฮ์เพื่อเอามาเลี้ยงคนในครอบครัวงานทั้งหมดของเขานั้นเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สำหรับบุคคลที่มีความกลัวที่จะว่าความหิวเกิดขึ้นกับเขาหมายความว่าอัลลอฮ์ทดสอบให้เขาเนี่ยครับอาจจะว่าริสกีเขาบกพร่องนะครับเงินที่จะซื้อข้าวยังไม่มีซึ่งถ้าผมยกตัวอย่างแบบเนี้ยบางคนคิดไม่ถึงมีด้วยหรือพี่น้องมุสลิมของเราไม่มีเงินที่ซื้อข้าวมีด้วยหรือพี่น้องมุสลิมของเราไม่มีเงินที่จะซื้อกับข้าวในแต่ละวันมีด้วยหรือคำตอบคือมีจริงผมมีโอกาสลงพื้นที่บ่อยมากๆทั้งในจังหวัดที่ผมอยู่สตูลหรือจังหวัดอื่นๆมันจะมีพี่น้องที่อยู่ตามชายขอบที่ริมตะเข็บทั้งหลายเนี่ยมีคนที่ทุกข์ยากลำบากถึงขั้นว่ามีข้าวสารแต่ไม่มีกับข้าวหรือบางวันกับข้าวไม่มีนะครับข้าวสารที่จะกรอกหม้อ ก็แทบที่จะไม่มีคนแบบนี้มีไหมมีอัลเลาะห์ทดสอบเขาเรื่องของความหิวความกระหายแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพี่น้องมุสลิมในเมืองไทยเนี่ยพอที่จะมีกินกันแต่พี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าพี่น้องมุสลิมของเราที่แอฟริกานะฮะพี่น้องมีความทุกข์ยากมากกว่าเราหลายๆเท่าคนที่ชมรายการอยู่ตอนนี้อาจจะบอกว่าฉันก็ยากจนแต่พี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าพี่น้องเราแอฟริกาเนี่ยนะฮะที่แอฟริกาเนี่ยยากจนถึงขั้นว่าไม่มีอะไรกินนะฮะน้ำดื่มเนี่ยไม่มีนะฮะน้ำประปาน้ำซื้อน้ำที่จะมาซื้อใส่ขวดไม่มีต้องไปขุดบ่อซึ่งอยู่แค่ก้นบ่อคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีบ่อแค่บ่อเดียวแล้วก็น้ำก็เป็นตะกอนแล้วก็ไม่ได้สะอาดอะไรด้วยเขาถูกทดสอบถึงขั้นนี้เลยแต่เราอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องมุสลิมในเมืองไทยเนี่ยอัลเลาะห์ให้ความ
สมบูรณ์ในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารจากอีกหลายพื้นที่ที่เราทดสอบพวกเขาให้หิวให้กระหายไม่มีอะไรที่จะทานด้วยซ้ำไปนะครับนั่นคือทุกคนจะเจอบททดสอบหรือแม้กระทั่งวันที่เรามีสตางค์นี่แหละแต่อาจจะมีช่วงวันเวลาหนึ่งที่เราไปอยู่สถานการณ์ที่ไม่มีอาหารฮาลาลไม่มีอะไรที่จะดื่มที่ฮาลาลนี่ก็ถูกทดสอบเช่นเดียวกันว่าเราจะฝ่าฟันตรงนั้นไปได้หรือไม่นะครับประการที่สามอัลลอฮ์จะทดสอบด้วยกับวานักซิมมินันอัมวานอัลลอฮ์จะให้เกิดข้อบกพร่องในทรัพย์สินของเราบางคนบอกว่าวันนี้ฉันมีทรัพย์สินฉันไม่กลัวฉันอยู่ตัวของฉันเองได้แต่พี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าคนที่มีพันล้านเงินพันล้านสามารถหายไปในพริบตาได้คนที่มีเงินหลักล้านที่มีเงินในกระเป๋าหลายๆแสนเงินของเขาสามารถหายไปจากเขาภายในพริบตาได้ถ้าเราทดสอบเขาดังนั้นริสกีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แน่แท้ทุกคนถูกทดสอบอย่างแน่นอนเรื่องของเงินทองทองคนที่ยากจนอัลลอฮฺก็ทดสอบเงินเกี่ยวความทุกข์ยากของเขาแต่คนที่ร่ำรวยอัลลอฮ์ก็จะทดสอบเงินของเขาเช่นเดียวกันว่าเงินของคุณได้มาอย่างไรถูกต้องหรือไม่คุณใช้จ่ายไปอย่างไรเงินที่คุณมีมากมายเนี่ยเคยหยิบยื่นให้คนยากจนหรือเปล่าทั้งหมดคือบททดสอบนะฮะไม่ใช่ว่าคนที่มีเงินน้อยอย่างเดียวถูกทดสอบเปล่าคนที่ได้มีริสกีเยอะๆเงินเยอะๆเขาก็ถูกทดสอบเช่นเดียวกันว่าเขาจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์หรือไม่ที่อัลลอฮ์ให้เขามีความร่ำรวยดังนั้นเงินคือบททดสอบอย่างแน่นอนนะครับและก็ประการที่4นะครับประการที่4อันอันฟุสชีวิตอัลลอฮ์ทดสอบชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับการเป็นการตายอัลลอฮ์ทดสอบอย่างแน่นอนบางคนนะครับลูกเพิ่งคลอดออกมาเสียชีวิตการทดสอบมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามีไม่ได้ผิดพ่อไม่ได้ผิดแม่ไม่ได้ผิดแต่เป็นการทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนที่เป็นน้องเสียชีวิตก่อนคนที่เป็นพี่นะครับบางคนลูกเสียชีวิตก่อนคุณพ่อมีให้เห็นเยอะๆไปทั้งหมดนั้นคือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของเราสุดท้ายอัลลอฮ์จะทดสอบด้วยกับอะไรครับอัสมารอดพืชพันธุ์ธัญญาหารคนที่เป็นเกษตรกรทำไรนาทำเกษตรอัลลอฮ์ทดสอบเขานะครับบางคนโดนไฟป่าทีเดียวนะครับสวนยางเนี่ยไหม้ทั้งหมดเลยที่สะสมมา40ปี50ปีเนี่ยมันหายภายในพริบตาถูกทดสอบด้วยกับนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารเกษตรของเราบางคนทุ่งนาออกมานาสวยมากข้าวออกมาสวยมากน้ำท่วมขังไม่กี่วันไรนาเราเสียหายทั้งหมดเลยนั่นคือบททดสอบที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของทุกครอบครัวอย่างแน่นอน5อย่าง1ความหวาดกลัวนะครับ2เรื่องของความหิวกระหาย3ทรัพย์สิน4เงินทองและก็5พืชพันธุ์ธัญญาหาร5อย่างนี้อัลเลาะห์ทดสอบเราทุกคนอย่างแน่นอนไม่หนักก็เบาไม่วันนี้ก็วันหน้าเราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงบททดสอบตรงนี้ได้ช่วงสุดท้ายของอายะห์ตรงนี้นะครับอัลเลาะห์บอกว่าวะบัชชิริศอบิรีนถึงแม้ว่าเราจะทดสอบชีวิตเรามากเพียงใดนะฮะอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้ข่าวดีกับคนที่อดทนเสมอดังนั้นเวลาครอบครัวของเราเจอบททดสอบเนี่ยต้องทำอย่างไรรู้ไหมครับสภาพของคนเราเวลาเจอบททดสอบมีสี่สภาพพี่น้องลองคิดนะคนที่เป็นสามีที่นั่งอยู่ตอนนี้นะฮะคนที่เป็นภรรยานั่งอยู่เนี่ยลองคิดดูนะฮะว่าเวลาเราเจอบททดสอบอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเป็นคนแบบไหนนะครับวันที่เราไปค้าขายแล้วขายไม่ได้ขาดทุนแบบเนี้ยเราต้องรู้สึกอย่างไรวันที่เราขี่ไปและรถเราไปเฉี่ยวชนเนี่ยต้องจ่ายให้กับอีกคันนึงเนี่ยคู่กรณีเนี่ย 4-5 หมื่นเนี่ยเราต้องทำตัวแบบไหนยามที่ถูกทดสอบแบบนี้วันที่ลูกของเราแอบไปทำสิ่งที่ไม่ดีแอบไปมั่วสุมกับสิ่งมึนเมาเนี่ยพ่อแม่ต้องวางตัวหรือคิดแบบใดดังนั้นตรงนี้นักอุลามะนักวิชาการนะครับบอกว่าทางออกสำหรับทุกคนที่ถูกทดสอบนะมีอยู่4สภาพดูว่าเราเป็นคนแบบไหนสภาพที่1วันที่ถูกทดสอบนะฮะเขาจะเป็นบุคคลที่ghadab โกรธกริ้วแล้วก็ไม่พอใจกับการที่เราทดสอบเขาเช่นวันนี้ขับรถไปแล้วเฉี่ยวรถข้างๆเหมือนที่ว่า
เราเฉียบปุ๊บเราก็ลงจากรถแล้วก็มาโวกเวกโวยวายอาจจะทำร้ายคนตรงกันข้ามด้วยซ้ำไปไม่สามารถควบคุมคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองได้บุคคลแบบเนี้ยที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เราทดสอบเขาสอบตกคนที่เขาสอบตกนะครับซึ่งคนที่ไม่สามารถอดทนวันที่ถูกทดสอบได้เนี่ยนะครับบททดสอบตรงเนี้ยจะกลายเป็นสิ่งที่แย่สำหรับเขาไปเลยอย่าลืมนะฮะบททดสอบนะครับมันแค่บททดสอบซึ่งหลังจากบททดสอบเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีรออยู่แล้วก็มันมีสิ่งที่แย่ๆรออยู่เข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเจอบททดสอบแล้วเราไม่สามารถคอนโทรลนับซูตัวเราเองได้เนี่ยเราโกรธกิ้วแล้วก็ไม่ย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยโทษคนนั้นทีโทษคนนี้ทีเนี่ยนะฮะคนคนนี้สอบตกสิ่งที่ดีรออยู่เนี่ยไม่เกิดขึ้นกับเขาประเภทที่หนึ่งนะฮะประเภทที่สองเจอบททดสอบเดียวกันเลยแต่เขากลับเป็นคนที่ซอบัตอดทนพอเจอบททดสอบคิดได้แล้วนี่คืออัลลอฮ์ทดสอบเขานะไม่โดนเรื่องนี้ต้องโดนอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างแน่นอนเขาอดทนไม่อวกเวกวายและก็นึกถึงอัลลอฮ์ทันทีเลยว่านี่คือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่ยับยั้งอารมณ์ของเขาเองและก็ไม่ไปทำร้ายคนตรงกันข้ามที่มีปัญหากับเขาเนี่ยบุคคลประเภทเนี้ยอัลลอฮ์เตรียมสิ่งที่ดีให้กับเขาไว้แล้ววะบัชชิริซอบิรีนอัลลอฮ์บอกให้แจ้งข่าวดีบอกให้ท่านนบีเนี่ยแจ้งข่าวดีว่ามีสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนนะครับประเภทที่3เจอบททดสอบเดียวกันเลยนะฮะเขารู้สึกอริฎอพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบกับเขาพอใจทำไมพอใจครับวันเนี้ยเราขับรถไปชนเขาจ่าย 50,000 เอ๊ะเราพอใจได้ด้วยหรือเราเจอบททดสอบต้องจ่ายเงินค่าเสียหายไป 50,000 เลยนะทำไมต้องพอใจกับบททดสอบล่ะต้องพอใจครับเพราะอัลลอฮ์ทดสอบเราแค่ 50,000 ดีนะที่อัลลอฮ์ไม่ทดสอบให้เราเสียชีวิตไปหรือรถเราพังไปทั้งคันเลยเนี่ยเนี่ยต้องดีใจและพอใจที่อัลลอฮ์ทดสอบเราเพียงแค่นี้พอใจแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์คนประเภทนี้อัลลอฮ์เตรียมสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาอย่างแน่นอนถ้าเราคิดว่าที่เราเจอสิ่งหนักๆเนี่ยคือบททดสอบสุดท้ายประเภทที่4ประเภทนี้ดีที่สุดและอยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในประเภทที่4ความจริงแล้วประเภทที่2เนี่ยเข้าเกณฑ์สอบผ่านแล้ว3เนี่ยดีขึ้นมาหน่อย4นี้คือดีที่สุดคือบุคคลที่เจอบททดสอบแล้วเขาชูโกรเขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้บททดสอบกับเขาถึงแม้จะเป็นเรื่องหนักขนาดไหนก็ตามแต่ที่สุดของที่สุดเลยนะเวลาเจอความเสียหายเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขากลับเป็นบุคคลที่อะไรครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ทดสอบเขานะฮะเพราะหะดีษบทนึงบอกว่าอัลเลาะห์รักคนหนึ่งคนใดอัลเลาะห์จะทดสอบคนนั้นเขาเลยขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ทดสอบเขาเพราะเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าอัลเลาะห์กำลังรักเขาอยู่ไงนะครับอัลเลาะห์นะครับรักคนหนึ่งคนใดนะครับอัลเลาะห์จะทดสอบคนนั้นให้เราจำหะดีษบทนี้อยู่ในหัวเลยนะฮะเวลาเจอสิ่งที่แย่ๆในบ้านเวลามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเวลาอะไรก็ตามแต่ในครอบครัวของเราเนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่านั่นคือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะให้เราขอบคุณและถ้าหัวใจของเรานั้นขอบคุณกับบททดสอบตรงนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับสิ่งที่ดีที่รออยู่นี่ให้กับเราอย่างแน่นอนเหมือนกับหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งบอกว่าใครก็ตามแต่ที่เจอบททดสอบให้อ่านดุอาบทนี้สามีภรรยานะครับอยู่ในบ้านเจอบททดสอบไหมบททดสอบบางคนอยู่ในบ้านสามีภรรยารักกันไหมรักกันมากมีปัญหากับพ่อตาบางคนสามีภรรยารักกันมากมีปัญหากับแม่ยายบางคนมีปัญหากับพ่อแม่ของตัวเองบางคนมีปัญหากับพี่ภรรยาน้องภรรยาน้องสามีพี่สามีปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่างนั้นเมื่อเจอบททดสอบแล้วเราต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเนี่ยอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะอัจรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีคอยรุมมินฮาพี่น้องอ่านดุอาบทนี้ต้นเดียวจบอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอัจรนี
ปรดให้ผลบุญแก่ฉันฟีมูซีบาตีในการทดสอบครั้งนี้วันนี้เราสูญเสียทรัพย์ของเราไปเยอะมากวันนี้ลูกของเราโดนอัลเลาะห์เอาชีวิตคืนไปก่อนรักลูกมากแต่ลูกเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยให้อ่านดุอาบทนี้เพราะการเสียชีวิตของลูกตรงนี้เราได้รับผลบุญวักลุฟลีไคโรมินฮาและขอให้พระองค์นั้นโปรดทดแทนสิ่งอื่นที่ดีกว่าให้กับเราเราสูญเสียลูกเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้ลูกใหม่ให้กับเรามาเราสูญเสียภรรยาไปอัลลอฮ์ให้ภรรยาคนใหม่มาเราสูญเสียสามีของเราไปเดี๋ยวอัลลอฮ์ส่งสามีคนใหม่มาเราสูญเสียรถของเราคันหนึ่งไปพังยับเยินเลยขอดุอาบทนี้อัลลอฮ์จะส่งรถที่ดีกว่าเดิมมาให้กับเราเห็นไหมฮะบททดสอบทั้งหมดเนี่ยถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะมีสิ่งที่ดีมอบให้กับเราเสมอเพียงแค่อดทนและก็อยู่กับมันให้ได้นะครับดังนั้นพี่น้องที่รักเลมีเกตครับตะเกียบผมพูดนะครับบททดสอบที่กว้างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่วันนี้นะครับสโคปให้แคบลงมาว่าสามีแบบไหนที่โชคดีแล้วก็ภรรยาแบบไหนที่โชคร้ายให้เห็นภาพชัดๆไปเลยนะครับถามว่ามีครอบครัวไหนบ้างครับที่สามีปลุกละหมาดมีไหมฮะมีไหมครับสามีปลุกละหมาดมีไหมครับสามีปลุกละหมาดมีไหมฮะเป็นคำถามก่อนนะฮะมีครอบครัวไหนบ้างที่สามีเปลี่ยนแพมเพิร์สให้กับลูกมีไหมฮะยกมือได้นะฮะแบบจริงๆนะไม่นับเคสที่โดนบังคับหรือพ่อตาแม่ยายมาที่บ้านนะแบบปกติเนี่ยมีไหมมีไหมที่สามีเนี่ยหุงข้าวเองเป็นบางครั้งมีไหมมีไหมที่สามีเนี่ยนะครับปลุกภรรยาตัวเองละหมาดตาจุดมีไหมมีไหมที่สามีถึงขั้นว่าปรุงอาหารแล้วเชิญภรรยามาทานข้าวด้วยกันกับฝีมือของสามีของตัวเองเนี่ยถามว่ามีไหมเป็นคำถามก่อนนะครับและจะบอกว่าคนไหนโชคดีแล้วก็คนไหนโชคร้ายนะครับแต่สภาพที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะฮะว่าอามานะหน้าที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มอบให้กับสามีภรรยาเนี่ยนะครับต่างบทบาทต่างหน้าที่นะบางคนสับสนบทบาทของสามีและภรรยาสับสนว่าบางคนเปลี่ยนบางคนภรรยาทำงานนอกบ้านสามีเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านมีเหมือนกันมีนะมีนะครับบางคนสลับผัดเปลี่ยนกันเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเอ๊ะหน้าที่หลักๆของสามีต้องทำอะไรกันแน่นะครับแล้วก็หน้าที่ของภรรยาต้องทำอะไรกันแน่แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่สลับหมุนเวียนกันทำอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ตัวแกนหลักตัวเมนหลักต้องทำอะไรนัฟกอภาษาอาหรับเรียกว่านัฟกอภาษาพี่น้องทั่วไปเรียกว่าจ่ายนัฟกอการจ่ายนัฟกอคืออะไรเป็นหน้าที่ของใครผมถูกถามใน TikTok เยอะมากๆพี่น้องมุสลิมถามว่านัฟกอเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของภรรยาใช่ไหมเพราะภรรยาทำงานอยู่คนเดียวเป็นคำถามแบบนี้บางทีคำถามไม่ใช่ต้องการให้ตัวเองได้รับคำตอบแต่เป็นการคำถามเพื่อที่จะบอกสามีว่าช่วยฉันทำงานหน่อยนะฮะดังนั้นนัฟกอที่เรารู้จักเนี่ยนัฟกอเนี่ยคืออามานะคือหน้าที่ของคนที่เป็นสามีที่ต้องดูแลนัฟกอคืออะไรบางคนเข้าใจว่านัฟกอคือเงินที่สามีต้องไปให้ภรรยาในทุกเดือนกี่พันบาทหรือกี่หมื่นบาทหรือกี่บาทเข้าใจว่านัฟกอคือเงินที่สามีต้องให้ทุกๆเดือนนะฮะแต่นัฟกอที่แท้จริงนะครับคือสิ่งที่สามีต้องดูแลคนในครอบครัว4อย่างตลอดชีวิตของนางไม่ได้เป็นรายเดือนไม่ได้เป็นรายสัปดาห์ไม่ได้เป็นรายวันแต่ทุกๆวันทุกเวลาที่ต้องดูแล4อย่างนี้ให้ดีเป็นหน้าที่ของสามี
1คืออะไรครับ1สามีต้องดูแลภรรยาที่เป็นนัฟกอนะครับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มใส่กางชุดแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหนฮิญาบแบบไหนเป็นหน้าที่ของสามีที่ไปคัดสรรไปหามาให้ไปซื้อมาให้หรือให้เงินให้ภรรยาไปซื้อเองก็ไม่เป็นไรแต่เป็นหน้าที่ของสามีที่ต้องหยิบยื่นดูแลเสื้อผ้าของภรรยาสามีเป็นคนดูแลเสื้อผ้าอยู่ในหมวดของนัฟกอเสื้อผ้าอยู่ในหมวดของนัฟกอนะฮะ1เสื้อผ้า2อาหารอาหารการกินเป็นหน้าที่ของสามีที่ต้องไปหามาซึ่งหาเงินมาสามีไปซื้อเองหรือภรรยาอันนี้เคลียร์กันเองแต่ที่ได้มาของเงินตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของสามีที่ต้องจัดสรรเพื่อที่จะซื้ออาหารให้กับลูกให้กับคนในครอบครัวได้ตลอดทุกๆวันและก็ตลอดไปตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่เป็นอามันนะหน้าที่ของเขาที่ต้องจ่ายดูแลนัฟกอสภาอาหารนะครับ3ที่พักที่พักจะเป็นที่บ้านตัวเองเป็นบ้านเช่าหรืออะไรก็ตามแต่จะขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่สำคัญแต่สามีรับผิดชอบที่พักของภรรยาของตัวเองที่พักในตรงนี้ไม่จะเป็นว่าต้องใหญ่ต้องโตต้องเล็กต้องขนาดไหนต้องเช่าต้องซื้อต้องผ่อนไม่ใช่ประเด็นแต่บ้านที่อาศัยอยู่จะต้องเป็นบ้านที่นะครับมิดชิดไม่ให้บุคคลทั่วไปเห็นเอาร้อนะครับเอารัดของภรรยาและลูกของตัวเองในบ้านได้นั่นคือบ้านลักษณะแบบนั้นที่ต้องจัดเตรียมที่อยู่อาศัยให้กับภรรยาและลูกของเรานั่นคือ3รายการแล้วนะครับต่อมารายการที่4ที่จะต้องดูแลก็คืออะไรครับดูแลเรื่องของยารักษาโรคเจ็บไข้ไม่สบายเป็นหน้าที่ของสามีที่ต้องหาเงินมาดูแลรักษาค่าพยาบาลนะครับนี่คือ4ข้อใหญ่ๆ4ข้อใหญ่ๆที่เป็นนัฟกอที่ต้องดูแลตลอดไม่ใช่เป็นรายเดือนแต่เป็นรายวันเป็นรายเคสที่ต้องดูแลตลอดไปที่สามีต้องดูแลส่วนเงินพ็อกเก็ตมันนี่ในรอบเดือนตรงนี้ถ้าสามีบางคนมีความสามารถให้ตลอดทุกเดือนดีไหมดีแต่ถ้าเดือนใดไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่4ข้อตะกี้ต้องพร้อมห้ามบกพร่องเพราะนัฟกอจริงไม่ใช่ตัวเงินที่ให้เป็นรายเดือนแต่ต้องดูแล4อย่างนี้ซึ่งมันต้องใช้เงินอยู่แล้วในการดูแลทั้ง4อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั่นคือหน้าที่ของคนที่เป็นสามีต้องดูแลหาปัจจัยยังชีพตรงนี้มาและถามว่าภรรยาต้องทำอะไรสามีเนี่ยต้องดูแลองค์ประกอบภายนอกนะครับที่ให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพแต่คนที่เป็นภรรยาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านหมายถึงว่าเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นงานหลักของคนที่เป็นภรรยาไม่ได้ห้ามทำงานนอกบ้านไม่ใช่บอกว่าทำงานนอกบ้านไม่ได้เปล่าสามารถช่วยเหลือจุนเจือสามีของตัวเองได้แต่อามานะของเขาที่เราจะสอบสวนคนที่เป็นภรรยาคือเรื่องราวที่อยู่ในบ้านของเธอเนี่ยนางเป็นผู้รับผิดชอบถ้านอกบ้านเนี่ยเราจะสอบสวนสามีถ้าในบ้านเนี่ยเราจะสอบสวนภรรยาดังนั้นทุกคนมีภาระที่หนักทั้งสองคนสามีก็ต้องหาปัจจัยมาให้พอภรรยาก็ต้องบริหารจัดการในบ้านให้ได้นะฮะดังนั้นในบ้านก็ต้องมีอะไรบ้างอาหารการกินทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยภรรยาเป็นคนจัดการแล้วแลกกับอะไรภรรยาทำไมต้องเหนื่อยทำไมต้องทำทุกอย่างแลกกับอะไรทราบไหมครับพี่น้องมุสลิมที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะพี่น้องทราบหรือไม่ว่าที่พี่น้องดูแลลูกที่พี่น้องต้องทำกับข้าวทุกมื้อต้องรีดเสื้อต้องซักผ้าต้องทำทุกอย่างเลยเนี่ยรู้หรือไม่ครับแลกกับอะไรอัลลอฮ์จะให้สวรรค์เป็นสิ่งที่ตอบแทนสำหรับมุสลิมที่อยู่แบบนี้นะฮะแล้วพี่น้องจะได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิมวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบสิ่งที่อยู่นอกบ้านอีกเนี่ยจะไปช่วยจุนเจือทำงานทำมาค้าขายช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยเพราะสามีเนี่ยรายได้อาจจะไม่ cover กับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยต้องไปดูแลอีกภรรยาก็อย่าน้อยใจให้ขยันตรงนี้อ
อัลเลาะห์จะทวีคูณผลบุญให้กับเราเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมดังนั้นพี่น้องครับนี่คือหน้าที่หลักๆของสามีและภรรยาที่จะต้องนะครับปฏิบัติและก็ดูแลให้ดีแก้วตาดวงใจของเราดุอาที่เราขอเสมอรับบานะฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินาอะกุรตาอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาดุอาที่อัลเลาะห์เนี่ยให้เราขอให้อัลเลาะห์เนี่ยประทานคู่ครองที่ดีให้กับเราคนที่ไม่แต่งงานก็ให้อัลเลาะห์ประทานคู่ครองที่ดีให้กับเราคนที่แต่งงานไปแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์เนี่ยปรับปรุงสามีเราให้ดีขึ้นแล้วก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์เนี่ยปรับปรุงภรรยาเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นคนเรามันไม่ดีมาแต่เดิมทุกเรื่องหรอกครับมันดีแค่บางเรื่องอาจจะบกพร่องหลายเรื่องแต่ถ้าเราช่วยๆกันดูประคับประคองเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองเวลาเจอข้อบกพร่องของสามีเนี่ยอย่าไปตำหนิข้อบกพร่องของเขาแต่ให้โอกาสนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เขาจะพัฒนาตัวของเราของเขาให้ดีขึ้นเวลาสามีก็ไปเจอภรรยาเหมือนกันอาจจะมีข้อตำหนิข้อบกพร่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับนบีสอนให้เรานั้นมองข้ามความผิดของภรรยาวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า70ครั้งอะแสดงว่าข้อบกพร่องในภรรยาเกิดขึ้นเยอะไหมเยอะถามว่าไอ้ทำไมข้อบกพร่องของภรรยามากกว่าสามีอะครับเพราะอะไรเพราะว่าภรรยาทำงานเยอะกว่ารับอามานะเรื่องราวที่อยู่ในบ้านเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเยอะมากแต่ละวันแทบจะไม่ได้นอนเลยเหมือนที่เราทุกคนทราบกันดีดังนั้นเมื่อทุกคนทำงานเยอะทำงานหนักดูแลลูกอุ้มลูกให้นมลูกทำกับข้าวไปด้วยซักผ้าไปด้วยดูทำทุกอย่างละหมาด ก็ต้องละหมาดก็ทำเหมือนผู้ยังทำเหมือนผู้ชายทุกอย่างเลยผู้หญิงอะแล้วก็เพิ่มในการดูแลลูกเข้าไปอีกเนี่ยมันหนักมากเข้าใจไหมฮะดังนั้นเมื่อนะครับผู้หญิงก็หนักนะครับผู้ชายก็ทำงานหนักเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเราผู้ชายจะต้องให้อภัยผู้หญิงเยอะๆให้อภัยผู้หญิงเยอะๆนะครับเวลาที่ผู้หญิงนะครับเขาหงุดหงิดเนี่ยนะฮะผู้ชายต้องให้อภัยนะผู้หญิงเนี่ยหงุดหงิดง่ายนะครับงอแงง่ายเพราะว่างานเขาเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ชายที่เก่งเนี่ยนะฮะเวลาภรรยาเขาทำมีข้อบกพร่องมาเนี่ยเขากล่าวชมจากตำหนิเป็นการกล่าวชมเนี่ยภรรยาของเราจะ improve ตัวเองพัฒนาตัวเองเราให้ดีขึ้นเลยแต่ถ้าภรรยาเราบกพร่องแล้วเราไปจี้จุดเขาและไปตำหนิเขาเนี่ยที่เขาแย่อยู่แล้วเนี่ยแย่เข้าไปอีกหนักกว่าเดิมอีกนะฮะดังนั้นคนเป็นผู้ชายต้องมีเทคนิควิธีนะครับในการอยู่กับภรรยาของตัวเองนะฮะเพราะผู้หญิงเนี่ยเขารักผู้ชายมากที่สุดแล้วผู้หญิงรักสามีของตัวเองมากที่สุดมากกว่าปะมะพ่อแม่ของตัวเองด้วยซ้ำไปแต่ผู้หญิงเขาจะไม่พูดเยอะเขาจะไม่ค่อยบอกเรานะฮะในสิ่งที่เขารู้สึกแต่ในรายการเขาก็มองผู้ชายตลอดว่าแสดงออกแบบไหนพูดแบบไหนวันที่เราพูดดีปฏิบัติตัวดีเขาก็ให้รางวัลแต่วันไหนที่เราทำตัวแบบงี่เง่าเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะงี่เง่าทวีคูณกับเราเข้าไปอีกดังนั้นความจริงแล้วผู้หญิงเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมาในคุณลักษณะที่สวยงามมากๆจิตใจก็ดีเพียงแค่ผู้ชายเนี่ยต้องมีวิธีเท่านั้นเองดังนั้นวิธีหนึ่งที่ท่านนบีสอนให้เรามองข้ามความผิดของภรรยาตัวนี้แหละจะเป็นเสมือนผงชูรสที่จะมาชูรักให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเพียงแค่มองข้ามความผิดของเขาไปบ้างไม่ใช่ความผิดเรื่องศาสนานะหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านขี้เกียจบ้างอะไรบ้างงานไม่ดีบ้างงั้นนู่นเนี่ยนะครับเพราะมันต้องเกิดข้อผิดพลาดไงต้องทำทุกวันต้องทำวันละหลายครั้งเนี่ยบางวันก็ทำบ้างไม่ทำบ้างมันเกิดปัญหาอย่างแน่นอนหลายครอบครัวเข้าใจประเด็นนี้ก็เลยไม่ได้อะไรมากนะครับเวลาปัญหาแบบนี้กลายเป็นบางคนก็ไม่สนใจไปเลยกลายเป็นว่าชีวิตคู่มีความสุขแต่บางครั้งเนี่ยเราไปจับเรื่องแค่เล็กๆเรื่องเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่คุยกันทะเลาะกันทุกวันเรื่องเดิมแต่ถ้าเราเอาสุนนะนบีมาใช้ล่ะมองข้ามความผิดไปจบแต่วันนี้เราไม่สามารถมองข้ามความผิดตรงนี้ได้นะครับและที่อันตรายมากๆก็เลยวันที่เจอปัญหาในครอบครัวเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อสามีไม่เอาใจภรรยาหรือภรรยาก็ไม่แคร์สามีแล้วเนี่ยกลับกันว่าสิ่งที่อันตรายมากๆสามีไปมองคนข้างบ้านแทนภรรยาก็ไปดูหนุ่มคนอื่นแทนนี่อันตรายถามว่าคนนั้นผิดหรือเปล่าคนข้างบ้านผิดหรือเปล่าเขาไม่ได้ผิดถามว่าสามีผิดไหมภรรยาผิดไหม
ทั้งคู่มีความผิดเพราะอะไรล่ะครับเพราะเราไม่คุยกันดีๆใช่ไหมฮะพอไม่คุยดีเนี่ยพอไปฟังคนข้างบ้านเนี่ยคุยดีกว่าสามีของเราเว้ยพอไปเจอผู้หญิงข้างบ้านเอ้ยเขาคุยดีกว่าภรรยาของเราเว้ยกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปชื่นชมคนอื่นและที่อันตรายมามากที่สุดถ้าเรารู้สึกดีกับใครที่อยู่ด้านนอกแล้วเราเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเล่ากับคนในบ้านของเราสงครามเกิดทันทีเลยที่เดิมทีก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่กลับนำเรื่องผู้หญิงนอกบ้านมาเล่าว่าเขาอยู่สวยมากเขาดีมากหวยเขาเคร่งครัดมากมาเล่าบางครั้งผู้ชายเนี่ยเล่าเฉยๆแต่ผู้หญิงเขาคิดไปไกลมากเขาคิดว่าคุณกำลังจะทิ้งเขาไปและไปมีใหม่ทันทีเลยทั้งที่ผู้ชายอาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำไปเข้าใจไหมฮะทำไมฝั่งนั้นเขาทำไมด้านล่างเหมือนพยักหน้ากันหมดเลยนะฮะเสร็จแล้วผู้หญิงก็เหมือนกันวันที่สามีปฏิบัติไม่ดีกับเขาที่บ้านเนี่ยกลับเป็นว่าเขาไปเจอเพื่อนร่วมงานน่ะเขาไปเจอคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งยามเช้าที่สนามกีฬาเฮ้ยทำไมคนนี้คุยสนุกเอ๊ะทำไมคนนี้คุยดีเอ๊ะทำไมเราเดินอยู่เขาเอาน้ำให้เราดื่มอ่ะเอ๊ะทำไมเขาเทคแคร์เราทั้งที่ไม่ได้เป็นสามีกันอยู่ที่บ้านสามีไม่เคยยกน้ำแก้วเดียวก็ไม่เคยรินน้ำให้ภรรยาน่ะแต่พอไปเจอที่ทำงานน่ะเฮ้ยคนนี้เป็นน้องใหม่มาทำงานเฮ้ยซื้อน้ำเย็นๆมาให้เราดื่มรู้สึกสบายใจเขาสบายใจเฉยๆแต่ถ้าผู้หญิงนำเรื่องนี้มาเล่าสามีเนี่ยจบเลยสามีก็บอกคุณนอกใจเป็นเรื่องทันทีเลยใช่ไหมฮะดังนั้นการกล่าวชมสามีของตัวเองต่อหน้าและหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ชื่นชมกล่าวชมสามีของตัวเองและสามีก็ต้องกล่าวชมภรรยาของตัวเองต่อหน้าครอบครัวของตัวเองให้ได้ด้วยถ้าเราทำสิ่งนี้ได้บางครั้งอาจจะฝืนธรรมชาติหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าทำได้อินชาอัลเลาะห์บรรยากาศที่มันตะหงุดตะหงิดในบ้านเนี่ยมันก็จะคลี่คลายมันจะเบาลงใช่ไหมฮะคือท่านนบีเนี่ยให้สอนให้ชมกับคนให้ชมกล่าวชมคนรักไม่ใช่ไปกล่าวชมคนข้างบ้านนะฮะเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เรากล่าวชมคนข้างบ้านนะครับโดยอัตโนมัติทันทีนะครับโดยอัตโนมัติทันทีเลยเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราอย่างแน่นอนดังนั้นตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆนะจากเรื่องแรกท่านนบีสอนให้เรามองข้ามความผิดคนในครอบครัวเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนบีสอนให้กล่าวชมภรรยานะครับเรื่องที่สามนะครับอิสลามไม่ให้ไปยกย่องสามีภรรยาคนอื่นมากกว่าสามีภรรยาของตัวเราเองทั้งที่เขาอาจจะดีกว่าในด้านหนึ่งด้านใดใช่ยอมรับคนนั้นเขาสวยกว่าเขาดีกว่าเขาดีกว่าคนนั้นเขาหล่อกว่าคนนั้นเขาสามารถกว่าคนนั้นเขาดูแลเขาอาจจะดีกว่าจริงๆแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เอาเรื่องนั้นมาคุยในบ้านแต่หน้าที่ของเราเห็นเขาดีแล้วทำยังไงให้เราดีเหมือนเขาเห็นสามีของเราดีแล้วทำยังไงให้สามีของเราดีเหมือนเขานั่นคือหน้าที่ของเราไม่ใช่เอาเรื่องเขามาเล่าแต่เอาเรื่องเขาเนี่ยมาปรับใช้ให้กับครอบครัวของเรานะครับเรานะครับบางครั้งเนี่ยเวลาอัลกุรอานมาพูดเอาหะดีษมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวมันเหมือนปฏิบัติยากมันเหมือนทฤษฎีที่สวยๆงามๆนะครับผมเลยต้องการยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าพอแปลมาเป็นภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันประมาณนี้เองมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะดังนั้นผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะครับที่อัลเลาะห์ทดสอบชีวิตของเขาณเวลานี้นะครับแล้วอันนี้เป็นเคสจริงที่ผมถูกถามในช่อง TikTok บ่อยที่สุดนะครับบ่อยที่สุดแล้วก็นะครับเขาถามว่าถ้าผู้ชายนะครับออกจากบ้านไปหลายวันเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใจนะก็ไม่ดูแลอะไรเลยเนี่ยนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นการหย่าแล้วหรือไม่คำถามนี้มาเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นสามีนะครับก็ถามมาว่าถ้าอยู่ที่บ้านกลับมาบ้านทุกครั้งภรรยาไม่คุยดีด้วยเลยเนี่ยติดต่อกันเป็นเดือนๆเนี่ยแบบเนี้ยถึงขั้นที่จะเราที่จะคิดที่จะปรับสถานะระหว่างสามีภรรยาหรือไม่แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเยอะหลายๆครอบครัวนะฮะซึ่งนะครับจะย้อนกลับไปหาต้นขั้วเดิมตะเกียที่ผมบอกไว้ชัยตอนทุกคนเนี่ยต้องการมีความสุขในครอบครัวต้องการให้อภัยกันและกันถามว่ามันทำไมไม่ได้ทำไมชมคนรักของตัวเองไม่ได้ทั้งที่วันแรกที่แต่งงานกันเนี่ยโอ้โหรักกันมากดูแลกันมากนะครับเทคแคร์กันมากผ่านไป5ปี10ปีทำไมมันเบาหมดแล้วเพราะอะไร
บางคนบอกว่าความรักของฉันมันหมดแล้วหรือมันหายไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ตัวแปรรู้ไหมคืออะไรครับตัวแปรคือชัยฏอนนะไม่ได้โทษชัยฏอนแล้วก็ไม่ยัดเยียดความผิดให้กับชัยฏอนแต่มันคือหน้าที่และมันเป็นเมกะโปรเจกต์ของชัยฏอนเป็นโครงการใหญ่ประจำปีของเขาว่าถ้าเขาสามารถให้ครอบครัวใดเนี่ยแยกกันได้เนี่ยหย่ากันได้เนี่ยนั่นคือผลงานที่เขาเป็น best practice ของเขาไปเลยและวันหนึ่งวันใดที่คนผู้ชายดีๆผู้หญิงดีๆมาแต่งงานด้วยกันน่ะวันนั้นชัยฏอนเขาจะร้องไห้อย่างหนักเลยเขาเศร้าที่คนดีเนี่ยมานิกะห์มาแต่งงานกันแต่ถ้าผู้ชายผู้หญิงไปทำซีนากันน่ะชัยฏอนยิ้มดังนั้นชัยฏอนเนี่ยจะทำทุกอย่างกระซิบกระซาบนั่นนู่นนี่เพื่อให้สามีภรรยาทะเลาะกันหรือคนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยนะครับให้ทำซีนากันเนี่ยให้ฝ่าฝืนต่อร้อนเนี่ยคือหน้าที่ของชัยฏอนเลยดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาแก้ปัญหานะครับในครอบครัวของเราเนี่ยต้องแก้ควบคู่สิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรามองเห็นคำพูดจาดีๆไม่กี่คำเนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นอยากจะคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของชัยฏอนมันร้ายทำอย่างไรล่ะไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยเข้ามาคอนโทรลอารมณ์นับซูหรือว่าหัวใจของเราได้เพราะชัยฏอนเนี่ยวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราเลยนะฮะอยู่ที่มัจริดดัมฮะดิษบอกนะฮะชัยฏอนเนี่ยวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราเลยนะครับอยู่ใกล้ชิดของเรามากซ้ายขวามีชัยฏอนหน้าหลังเนี่ยในตัวเราชัยฏอนมีอยู่ณเวลานี้ตอนนี้ชัยฏอนก็ยังคงมีอยู่และก็ทำหน้าที่อยู่ทำอย่างไรล่ะครับจะ protect ปกป้องไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยเข้ามาในให้ไม่ให้เข้ามายุ่ยเหยียดเราภรรยาของเราหรือลูกหลานของเราได้สิ่งแรกนะครับอัซการ์ยามเช้ายามเย็นอ่านบทรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทซิกิรที่ท่านนบีอ่านยามเช้ายามเย็นมีหลายต้นมากๆปัจจุบันนี้ก็ถูกแปลเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่มีคำอ่านภาษาอาหรับมีตัวภาษาอาหรับคำอ่านภาษาไทยและก็ความหมายพร้อมแล้วท้องบอกผลบุญคุณค่าว่าอ่านดุอาต้นนี้ในยามเช้าอัลลอฮฺจะให้อะไรเราในยามบ่ายอ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮฺจะปกป้องอะไรเราบ้างอ่านยามเช้าหนึ่งรอบแล้วก็อ่านยามเย็นอีกหนึ่งรอบนี่คือสิ่งแรกเลยนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำนะถ้าต้องการให้ครอบครัวดีขึ้นอ่านอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นในหนังสือมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นมีขายนะฮะอันที่สองต้องทำอย่างไรนะฮะอันที่สองเมื่ออ่านอัสการ์ดทุกอย่างแล้วนะครับมาดูในบ้านของเรามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่รูปภาพคนรูปภาพสิ่งมีชีวิตตัวดึงชัยฏอนเข้าบ้านถึงแม้เรารับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันคือเกียรติยศศักดิ์ศรีของครอบครัวแต่ถ้าเอารูปภาพมาแขวนในบ้านถ้ากับว่าดึงชัยฏอนเข้าบ้านเราด้วยอัตโนมัตินะฮะถ้ามีรูปภาพเก็บไว้ใส่ลิ้นชักให้เรียบร้อยเอามาใช้เวลาจำเป็นก็พอนะฮะประการต่อมาทำอย่างไรไม่ให้ชัยฏอนเข้ามาในบ้านของเราอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์หรือเปิดซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์หะดีษจากท่านหญิงไอชารายงานชัดเจนท่านนบีบอกว่าถ้าใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านของเขาชัยฏอนจะไม่เข้าในบ้านนั้นโดยเด็ดขาดดังนั้นทุกวันอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตั้งไว้ทั้งวันเลยบางคนเอ๊ะทำไมลูกของเราก็ไม่ได้ป่วยนะไม่ได้ไม่สบายอะไรนะแต่ทำไมร้องทุกวันเลยชัยฏอนมายุแย่มาหลอกเด็กลูกของเราเองทำไมวันไหนที่เราไปตลาดนัดเราไปเที่ยวห้างกลับมากลางคืนถึงบ้านกลางคืนเอ๊ะทำไมลูกชอบร้องทั้งที่ไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะครับระหว่างทางยามมืดเนี่ยชัยฏอนเขาทำงานอยู่นะฮะดังนั้นเด็กที่มางานเนี่ยหรือไปไหนก็ตามแต่กลางคืนเนี่ยกลับไปถึงบ้านเนี่ยนะครับให้เด็กอาบน้ำละหมาดอ่านดุอาให้เรียบร้อยนะครับอ่านอูซุบิลละห์ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยมายุ่งกับลูกของเราเข้าใจไหมฮะนั่นคือประการที่3นะครับประการที่4นะครับเวลาในบ้านของเราต้องมิดชิดด้วยนะในบ้านเขาต้องมิดชิดมิดชิดหมายถึงว่าช่วงเวลาอาซานมักริบช่วงอาซานอิชาช่วงอาซานซุบฮีช่วงอาซานในเวลากลางคืนเนี่ยคือชัยฏอนเนี่ยเขาจะมาแอคทีฟในกลางคืนกลางวันเนี่ยชัยฏอนหลับไหลกลางคืนชัยฏอนออกจะมาวิ่งเล่นอยู่ในตอนกลางคืนดังนั้นช่วงกลางคืนตั้งแต่บักตูมักริบอิชาและซุบฮีเนี่ยนะครับชัยฏอนมันจะพลุกพล่านเต็มไปหมดเลยและชัยฏอนจะกลัวเสียงอาซานมากๆดังนั้นเวลามีอาซานทั้ง3บักตูเนี่ยให้ปิดประตูบ้านนบีให้ปิดประตูบ้านนะฮะเพราะชัยฏอนมันจะวิ่งไปแอบในไม้บ้านหนึ่งก็บ้านใด
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีมีอีหม่านแต่ว่าเราชกอาซานเปิดประตูหน้าต่างตั้งไว้เนี่ยชัยฏอนอาจจะว่าวิ่งมาแอบในบ้านของเราและอาจจะมายุแย่ให้คนในบ้านเนี่ยทะเลาะกันก็ได้ทั้งที่บางคนขับรถกลับมาจากทานข้าวด้านนอกเนี่ยรักกันมากคุยดีกันมากแต่เอ๊ะพอถึงบ้านปุ๊บทำไมบรรยากาศเปลี่ยนนะตะกี้คุยดีตะกี้กินขนมกินน้ำกันอยู่มันแฮปปี้มันมีความสุขแต่เอ๊ะเข้าถึงบ้านปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนเพราะอะไรชัยฏอนเขาทำงานอยู่ชัยฏอนทำงานอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการให้ชัยฏอนเข้ามาในบ้านของเราได้เนี่ยลูกหลานก็ปลอดภัยนะครับและก็อะไรครับและก็สามีภรรยาก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะทุกคนไม่อยากทะเลาะกันเองทุกคนอยากจะรักกันนะฮะแต่มันมีปัจจัยที่เรามองไม่เห็นตรงนี้แหละคอยที่จะทำให้เรามันห่างเหินจนถ้าบางคนถึงขั้นหย่าร้างเหมือนที่ว่าไปนะฮะดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่ทุกท่านครับช่วงท้ายเนี่ยก็เลยมีของฝากให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่โชคดีมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะฝากฮะดิษอีกบทหนึ่งให้กับผู้ชายเขาเป็นคนที่โชคดีมากๆและถ้าผู้หญิงมีผู้ชายสามีเขาเป็นแบบเนี้ยเขาที่สุดของที่สุดแล้วโชคดีที่สุดแล้วและสามีคนหนึ่งถ้ามีผู้หญิงที่มีประการดังต่อไปเนี่ยคุณคือผู้ชายที่ทุกชุกดีที่สุดเช่นเดียวกันมาดูกันว่าสิ่งเหล่านี้นะครับใครมีอยู่บ้างใครที่มาเป็นคู่ก็หันดูข้างซ้ายข้างขวาว่าแต่ละข้อเนี่ยมีครบกันแล้วหรือยังนะครับซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับขอฝากเรื่องผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับท่านนบีบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะครับถ้าครอบครองสองอย่างเนี่ยนะครับคุณคือบุคคลที่นะครับได้ถ้าเขามีผู้ชายถ้ามี3อย่างเนี่ยนะฮะคุณคือบุคคลที่ครอบครองสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วผู้ชายขอให้ได้แค่3อย่างนี้พอแล้วนะ3อย่างนี้มันจะโคเวอร์มันจะคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาหมดแล้ว1 นะครับผู้ชายคนนี้เขาจะมีหัวใจที่ก้อนบนชาคิรุนหัวใจของเขามีความขอบคุณชุกโกตตลอดเวลาลึกซึ้งนะฮะผู้ชายคนใดจิตใจของเขามีความขอบคุณต่ออัลเลาะห์เสมอผู้ชายคนนี้อัลเลาะห์จะรักเขาและผู้ชายที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เสมอเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาจะขอบคุณภรรยาที่รักเขาผู้ชายคนนี้ขอบคุณจะขอบคุณลูกเขาที่คอยดูแลพ่อดูแลเขาเขาจะขอบคุณพ่อแม่เราเขาจะขอบคุณพ่อตาแม่ยายผู้ชายคนใดที่หัวใจเขามีความขอบคุณต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างและเป็นคนที่รักในการขอบคุณคนอื่นเนี่ยหัวใจเขาเป็นคนดีผู้ชายนี่ถ้าหัวใจขอบคุณคนง่ายขอบคุณครับยาซักเราไคร้อนคือคนที่ขอบคุณคนอื่นเสมอเนี่ยคนเนี้ยหัวใจเขาเป็นคนดีนะครับดูแลให้ดีเนี่ยเขาจะเป็นสามีที่ดีมากๆเลยหัวใจที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์และก็ขอบคุณต่อเพื่อนมนุษย์นะครับถ้าเขาไม่ลืมอัลลอฮ์นะครับเขาจะไม่ลืมคุณพี่น้องมุสลิมฟังไว้นะฮะถ้าสามีของคุณขอบคุณอัลลอฮ์มากเพียงใดคำว่าขอบคุณไม่ถึงกตัญญูและไม่ทอดทิ้งเขาจะไม่ทอดทิ้งเราหรอกถ้าผู้ชายคนนี้เขาเป็นลักษณะความอชุโกตอชุกรุอยู่สม่ำเสมอประการที่สองผู้ชายคนนี้เขามีลิ้นที่ลิซานุนซาคิรุนลิ้นที่ชุ่มฉ่ำในการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ๊ะทำไมนบีไม่พูดอย่างอื่นน่ะทำไมไม่พูดเรื่องผู้ชายหล่อทำไมไม่พูดถึงเรื่องผู้ชายรวยอ่ะทำไมพูดเรื่องที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องในชีวิตใช่ไหมฮะแต่มันเกี่ยวข้องทำไมครับทำไมผู้ชายที่ดีคือผู้ชายที่ลิ้นของเขารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าสบะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮูฟีซิลลิฮิยอมาลาซิลละอิลาซิลลุฮูวันกิยามะฮ์จะมีคน7จำพวกที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีร่มเงาใดแล้วนอกจากร่มเงาของอัลเลาะห์เท่านั้น7รายการเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งเลยที่อัลเลาะห์ที่ท่านนบีบอกว่ารอจุลันซักกะรัลลอฮะคาลียันฟาฟาดัตอัยนาฮูชายคนหนึ่งที่เขาซิกเกอร์ลำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วน้ำตาเขาก็ไหลรินออกมาคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์อยากจะบอกอะไรครับสองมิติมิติที่หนึ่งผู้ชายคนนี้เคร่งครัดอิบาดะห์ขณะซิกเกอร์เรื่องเล็กๆเนี่ยเขายังแบบมุ่งมั่นในการซิกเกอร์ถึงขั้นว่าน้ำตาไหลออกมาน่ะซิกเกอร์คือการลำลึกถึงอัลลอฮ์นะเขาลำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเขาร้องไห้ออกมาเนี่ยแสดงจิตใจเขาดีมากเลย
แล้วก็คนเนี้ยแสดงว่าเขารักอัลลอฮ์มากคนใดที่เขารักอัลลอฮ์มากแสดงว่าเขารักภรรยาของเขามากเช่นเดียวกันคนใดที่ไม่รักอัลลอฮ์เขาก็ไม่รักภรรยาของเขาเช่นเดียวกันนี่เป็นสมการที่แบบง่ายๆมากๆเลยในแง่ที่2ผู้ชายที่ลิ้นของเขารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผู้ชายคนนี้จะมีความอ่อนโยนเพราะลักษณะพื้นเพของผู้ชายเนี่ยมีความแข็งกระด้างผู้หญิงจะอ่อนโยนเป็นคุณลักษณะเฉพาะเลยผู้ชายจะแข็งกระย่างกระด้างผู้หญิงจะอ่อนโยนแต่ถ้าชายคนใดที่มีอาริฟที่แปลว่าอ่อนโยนสุภาพอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยนะฮะคนคนนี้แหละจะเป็นผู้ชายที่ดีมากๆท่านนบีเป็นบุคคลที่เข้มแข็งต่อหน้าศัตรูอ่อนโยนกับภรรยาแต่มุสลิมเราหลายคนอ่อนแอกับศัตรูแต่มาแข็งกร้าวกับภรรยาของตัวเองตรงกันข้ามดังนั้นผู้ชายที่หัวใจเขาอ่อนโยนจิตใจอ่อนโยนผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ดีมากๆเลยท่านนบีกล่าวไว้ในหะดีษบทนึงนะครับอัลลอฮ์จะให้ครอบครัวใดได้รับความดีงามอัลลอฮ์จะประทานอัลริฟที่แปลว่าความอ่อนโยนเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นความอ่อนโยนไม่ได้ทำให้คนหย่าร้างกันความอ่อนโยนไม่ทำให้ใครทะเลาะกันเลยตรงกันข้ามความแข็งกระด้างต่างหากที่ทำให้คนทะเลาะกันถึงขั้นหย่าร้างกันงั้นถ้าเราจะตัดบิ๊กปฏิบัติหะดีษนี้แค่ภรรยามีความอ่อนโยนสามีเพิ่มความอ่อนโยนมาหน่อยทุกอย่างมันคุยไกลเกลี่ยง่ายมากๆเลยแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องความอ่อนโยนกันทำให้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดถึงความอ่อนโยนเป็นคุณลักษณะเด่นของสตรีแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะที่มุสลิมทิ้งเลยเปล่าผู้ชายก็ต้องพยายามที่จะใส่คุณลักษณะแบบนี้ในตัวเขาให้ได้เพราะอัลเลาะห์ท่านนบีบอกไว้ในหะดีษตะกี้ครอบครัวใดที่อัลเลาะห์ใช้ความดีงามเนี่ยอัลเลาะห์ครอบครัวนั้นมีความอ่อนโยนเข้าใจมั้ยฮะดังนั้นผู้ชายที่มีลิ้นที่ดำนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเขาเป็นคนอ่อนโยน2ข้อเลยนะ1หัวใจที่ขอบคุณ2ลิ้นที่ดำนึกถึงอัลลอฮ์ลิ้นที่ดำนึกถึงอัลลอฮ์อันที่3ผู้ชายคนนี้ที่สุดที่สุดแล้วถ้ามีผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนี้เขามีซอจาตันซอลิฮะตันมีภรรยาที่ดีคนนึงและภรรยาคนนี้ตัวอีนูฮูช่วยเหลือสามีของเขาเนี่ยทั้งเรื่องของดุนยานะครับดีนิกาวะดุนยาค่ะนะครับภรรยาคนนี้มาช่วยงานศาสนาของสามีด้วยและภรรยาคนนี้มาช่วยงานดุนยาของสามีด้วยแสดงว่าจากหะดีษบทนี้อยากจะบอกว่าคนที่เป็นภรรยาเนี่ยช่วยงานศาสนาสามีได้ไหมได้ช่วยงานดุนยาสามีได้ไหมได้แต่ถ้าดีที่สุดภรรยาคนนี้ช่วยงานศาสนาด้วยช่วยงานดุนยาด้วยเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคุณสมบัติพร้อมมากๆและผู้ชายคนใดที่ครอบครองผู้หญิงคนนี้ไว้เนี่ยแฮปปี้มีความสุขมากวันนี้สามีไปอ่านคุตบะภรรยาเตรียมข้อมูลให้มีความสุขวันนี้อาจารย์สมมติอาจารย์ท่านหนึ่งขึ้นบรรยายเวลาไม่ทันโทรหาภรรยาเตรียมข้อมูลให้หน่อยส่งข้อมูลมาอย่างรวดเร็วเตรียมข้อมูลให้โอ้ยมีความสุขมากวันนี้สมมติว่าสามีมาทำงานมาอัดรายการมาบันทึกเทปวันนี้เรื่องจริงนะฮะภรรยามาให้กำลังใจมันมีความสุขมาทำงานแล้วเขามาอยู่ข้างๆมาช่วยแบกกล้องหรือบางครั้งอาจจะลืมไมค์ก็ตามแต่นะครับแต่ยังไงครับมาช่วยเหลือกันแล้วมันมีความสุขนะและวันที่สามีทำงานเหนื่อยภรรยาก็มาช่วยหยิบมาช่วยยกมันมีความสุขและถ้าสามีคนใดที่ครอบครองนะครับคนละ3ประการผู้ชายมี3อย่างเนี่ยคือโชคดีที่สุดเลย1ผู้ชายที่หัวใจขอบคุณต่ออัลเลาะห์ลิ้นที่รำลึกต่ออัลเลาะห์และก็มีภรรยาที่มีคุณลักษณะดีและก็ช่วยเหลืองานดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยนั่นคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดบนดุนยาไปนี้แล้วหันไปถามคนผู้ทําตัวผมเองก่อนแล้วถามด้านล่างเนี่ยมีกันใช่ไหมฮะได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่นะครับต่อมาทิ้งท้ายกับหะดีษบทหนึ่งกับพี่น้องมุสลิมนะครับบางคนไปอ่านหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าส่วนใหญ่ของชาวนรกเป็นผู้หญิงหดหู่มากทั้งที่เวลาฟังบรรยายก็ผู้หญิงเยอะกว่าไปไหนเรื่องทำอิบาดะห์เนี่ยผู้หญิงดีกว่าผู้ชายปลุกสามีตัวเองทั้งหมดผู้หญิงเนี่ยเคร่งกว่าผู้ชายนะผู้หญิงนี่เคร่งกว่าผู้ชายนะตามที่เราเห็นทั่วไปนี่ผู้หญิงเคร่งกว่านะแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมหะดีษดูแล้วเหมือนว่าเอ๊ะผู้หญิงเข้าสวรรค์ยากอ่ะ
นะฮะผมมานำเสนออีกหะดีษบทนึงเพื่อให้เปลี่ยนวิธีคิดของผู้หญิงไปเลยให้กำลังใจด้วยและเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยถามว่าทำไมผู้หญิงอยู่ในสวรรค์เยอะอยู่ในนรกเยอะทำไมเพราะวันเกียร์มัดเนี่ยสถิติของใครครับผู้ชายหนึ่งผู้หญิงเท่าไหร่ครับ50ประชากรผู้หญิงมันมากกว่าผู้ชายมันก็ไม่แปลกมันก็ไม่แปลกที่อะไรฮะที่ประชากรที่ผู้หญิงเยอะกว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในนรกเยอะกว่าไม่ได้แปลกอะไรเลยแต่วันนี้อยากจะบอกผู้หญิงทุกท่านรวมถึงผู้ชายที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับบอกว่าหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอับดุรรหมานบินอัลฟ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะอันทรงเกียรตินะครับท่านได้รายงานบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิกล่าวว่าอิซาศ็อลลัตินมะรอะตุคอมซะฮาผู้หญิงไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องทําอะไรเยอะนะหลักๆนะ1ผู้หญิงคนนี้นะครับเขาละหมาดอิซาศ็อลลัตินมะรอะตุคอมซะฮาผู้หญิงละหมาดครบ5วรรคตูก่อนไม่ได้ง่ายนะผู้หญิงครบ5วรรคตูไม่ได้ง่ายนะคนที่ละหมาดติดแล้วเนี่ยเขาบอกเขาชิวๆแต่อีกกี่เปอร์เซ็นต์ของพี่น้องมุสลิมของเราที่ละหมาดไม่ครบเนี่ยเยอะมากมันไม่ได้ง่ายนะกว่าจะละหมาดครบ5วรรคตูได้เนี่ยผู้หญิงละหมาดรักษา5วรรคตูไว้ให้ดีนะครับวะซอมัตชะฮรอฮาถือศีลอดให้ครบทั้งเดือนรอมฎอนก็ไม่ได้ง่ายนะเดี๋ยวประจำเดือนมาเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวให้นมบุตรจะให้ครบทั้งเดือนเนี่ยไม่ได้ง่ายนะเดี๋ยวต้องไปบวชชดต้องไปอะไรอีกเนี่ยผู้หญิงมันยากกว่าผู้ชายบวชให้ครบตลอดทั้งเดือนรอมฎอนนะครับวะฮะซานะตฟัรจะฮาสงวนเนื้อสงวนตัวเองไม่ให้ชายคนอื่นมาสัมผัสกับเขาทั้งอวัยวะเพศหรืออย่างอื่นอยู่กับสามีของเขาเท่านั้นไม่เผื่อใจไปให้กับคนหนึ่งคนใดเลยอยู่กับสามีของเขาเท่านั้นผู้ชายอื่นไม่สามารถมาสัมผัสมือเขาได้ชายอื่นไม่สามารถมาเห็นอวัยวะเรือนร่างของเขาได้รักษาไว้ให้สามีของเขาอย่างเดียวสุดที่รักของเขาอย่างเดียวข้อที่3เห็นไหมไม่ได้ยากนะอันที่4และแค่4ข้อเองวะอาตออัตซาวจฮาแล้วก็ภรรยาเนี่ยต่ออัตเชื่อฟังต่อสามีในสิ่งที่ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสี่อย่างเองกีละละฮาในวันกิยามะฮ์นะหะดีษยังบอกต่อกีละละฮาในวันกิยามะฮ์เนี่ยจะมีเสียงประกาศมาบอกผู้หญิงคนตะเกียซึ่งอาจจะมีหลายๆคนก็ได้กีละละฮาอุดคุลินชันนะตาเธอจงเข้าสวรรค์ไปเลยมินไออบาวาบินจันนจีจะเข้าประตูใดชิจีที่เธอต้องการเข้าไปได้เลยมันง่ายเหมือนกันนะ4อย่างเองอะละหมาดให้ครบบวชให้ครบรักษาอวัยวะเพศของตัวเองไม่ไปทำซีนาไม่ไปมั่วกับชายอื่นและเชื่อฟังสามีของตัวเองแค่4อย่างเนี่ยเธอเข้าสวรรค์ประตูใดก็ได้ประตูไหนอยากชอบเข้าไปเลยจะมีคนมาเชิญเข้าไปเลยง่ายไหมง่ายไม่มีหะดีษบทใดที่พูดถึงผู้ชายประเด็นนี้แต่พูดเฉพาะผู้หญิงให้กำลังใจผู้หญิงและก็ท่านนบีเนี่ยรักผู้หญิงมากๆรักเมียของตัวเองมากๆซอฮาบะห์มาถามว่าใครกันเล่าถ้าฉันทำแล้วฉันจะได้เข้าสวรรค์ฉันคู่ควรที่จะทำความดีให้กับใครให้มากที่สุดในดุนยาใบนี้นบีบอกให้ทำความดีกับคุณเป็นแม่นะเป็นแม่ถึง3ครั้งแล้วก็มาเป็นพ่อเพื่ออยากจะบอกว่าผู้หญิงไม่ได้ง่ายในการใช้ชีวิตมันเหนื่อยในการดูแลลูกดูแลสามีดูแลทุกอย่างผู้หญิงเหนื่อยอัลเลาะห์เลยให้เข้าสวรรค์ง่ายให้ทํา4อย่างให้เข้าสวรรค์ได้เลยแต่4อย่างเนี่ยนะครับมันคือเมนหลักของชีวิตเลยนะละหมาดนี่คือศอลหลักของศาสนานะครับถือศีลอดก็เป็นอิบาดะห์ใหญ่การรักษาอวัยวะเพศถ้าเธอรักษาอวัยวะเพศตัวเองได้เนี่ยเรื่องซีนามันก็ปลอดเรื่องมั่วสู่ต่างๆมันก็จะหายไปและสุดท้ายไฮไลท์นะครับ 3-4 อย่างตะเกียจะไร้ผลถ้าเราไม่ต่ออัดไม่เชื่อฟังต่อสามีของตัวเองแต่ก็เป็นคำถามเข้ามาอีกสามีก็ไม่น่าที่จะเชื่อฟังเลยสภาพคือแบบสภาพไม่น่าที่จะเชื่อฟังอ่ะสภาพไม่น่าที่จะเชื่อฟังอันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จริงอยู่ที่เขาพูดนะฮะแต่ดับใดที่สิ่งที่เขาแนะนำบอกกล่าวเราเนี่ยยังไม่ฝ่าฝืนต่อแล้วหน้าที่เราต้องเชื่อฟังอยู่ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าสตรีได้รับความรู้มากกว่าสามีถ้ามุสลิมะห์มีความรู้มากกว่าเคร่งครัดกว่าไม่มีหน้าที่ในการทับถมดูถูกสามีของตัวเองหน้าที่ในการส่งเสริมให้เขามีเพื่อนที่ดีๆให้เขาเข้ากลุ่มเพื่อนที่ดีๆสังคมนะครับจะแปรเปลี่ยนเขาได้
อินนัลลอฮะลายูไวยิรูมาบิกอมินอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดฮัตตายูไวยิรูมาบิอังฟุซิฮิมจนกว่าทั้งว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองดังนั้นคนคนหนึ่งที่แย่เนี่ยจะเปลี่ยนตัวเขาเองมันยากนะงั้นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดีๆจะช่วยให้เขาคือผู้ชายเวลาบกพร่องเยอะภรรยาไปทักเขาอยากเปลี่ยนแปลงแหละแต่มันเปลี่ยนไม่ใช่ง่ายนะมันเป็นคนดีมันไม่ได้ง่ายนะดังนั้นการที่มีเพื่อนที่ดีๆนะครับสแกนเพื่อนให้กับเขานะครับเวลามาฟังบรรยายก็พาเขามานั่งด้วยเวลาไปงานมัสยิดก็พาเขามาด้วยนะฮะพยายามสร้างสังคมใหม่ให้กับเขาเนี่ยนะครับไม่นานเข้านะครับไม่นานนะเดี๋ยวเขาก็จะมีเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเขาได้ละหมาดเขาก็จะละหมาดตามเพื่อนเขาบวชเขาก็จะบวชตามเพื่อนเขาฟังบรรยายศาสนาเขาก็จะฟังตามเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเองเข้าใจไหมฮะดังนั้นวันนี้นะครับหน้าที่ของมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะหน้าที่ของสามีภรรยานะครับไม่ได้เอาปัญหาในชีวิตมาเป็นที่ตั้งมิฉะนั้นแล้วมันจะมืดทั้งหมดนะครับแต่ให้เรานะครับพยายามเอาหลักการศาสนามาเป็นที่ตั้งแล้วตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าฉันกับเธอคุณกับฉันเรารักกันทั้งดุนยาแล้วก็จะพาไปอยู่อาคิเราะห์ถ้าเรากรอกใส่หูคนนักของเราบ่อยๆว่าเราจะเป็นสามีและภรรยากันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ครับด้วยคำพูดและก็สิ่งที่ต้องการแบบนี้มันเหมือนดุอาที่จะคอยหล่อหลอมให้เราดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับหะดีษทั้ง2หะดีษที่กล่าวเป็นช่วงท้ายนั่นคือคำตอบของหัวข้อในค่ำคืนนี้ว่าใครกันเล่าคือสามีที่ดีที่สุดโชคดีที่สุดใครกันเล่าคือภรรยาที่โชคดีที่สุดสุดท้ายนี้นะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประทานนะครับความบารักัตในการใช้ชีวิตประทานสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงให้กับเราประทานริสกีที่กว้างขวางนะครับประทานครอบครัวที่ดีให้กับเราและอินชาอัลเลาะห์นะครับขอให้เราทุกคนเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์อามีนยารับบิลอาลามีนครับและค่ำคืนนี้นะครับขอใช้เวลาตรงนี้พอสมควรนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมในค่ำคืนนี้นะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์